อิ่มทั้งความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมจีนยุค 5.0 ดื่มด่ำกับเพลงจีนเรียนรู้ความหมายแบบลึกซึ้งไปด้วยกันพร้อมฟังประสบการณ์ชีวิตจากการแอดเวนเจอร์ในเมืองจีนแบบโชคโชนที่จะเสิร์ฟให้คุณโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลอยากเปิดโลกใหม่แดนมังกรเปิดฟังรายการติ่มซำยามดึกเสิร์ฟให้คุณร้อนๆทุกวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด FM 96.5 เสริมทัพนักคิดเต็มเวทีทุกช่วงเวลาพบกับนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังคูลหมอนัทคลินิกกองทุนเจ้าของเว็บไซต์ All Money ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงินทุกวันพุธ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทวีสุขธรรมศักดิ์นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในรายการ Econbiz ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.และดร.การดีเลี่ยวไพโรจน์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันจันทร์เวลา 18:40 น.เข้มเติมเต็มทุกด้านฟังสดทางหน้าปัดวิทยุและชมสดทางเว็บไซต์และ Facebook Thinking Radioสงเลิศรัตนวิสุทธิ์อมรรัตน์มหิทธิรุร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ6ประเด็นนะคะทางคลื่นความคิด FM 96.5 อสมทแห่งนี้นะคะประจำวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่21มีนาคม2563นะคะเป็นวันเสาร์ที่เชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครก็เริ่มมีความสับสนกับมาตรการจะปิดเมืองจะมีการห้ามออกจากบ้านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆต้องบอกว่าข่าวนี้มีมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆเย็นๆมีการโทรศัพท์สอบถามแล้วก็นักข่าวก็ได้รับมอบหมายให้มีการเช็คข่าวกันเยอะแยะมากมายวุ่นวายนะคะจนกระทั่งวันนี้นั่นแหละค่ะหลายคนที่ตามข่าวสารก็จะเห็นประกาศฉบับนึงประมาณช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะทางกทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็มีการแถลงข่าวนะคะก็มีการนำเสนอกันไปแล้วก็เกิดความสับสนเอ๊ะแถลงการนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสเคลียร์กันให้ชัดๆแต่หลายคนอาจจะชัดกันไปแล้วนะคะว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็ยืนยันชัดเจนแล้วประกาศสถานที่น่าจะอยู่ที่26แห่งที่จะต้องมีการปิดนะคะตั้งแต่วันที่22นะคะไปจนถึง12เมษายนนะคะปิดถ้าฝ่าฝืนปรับเสียตังค์ด้วยนะคะจะมีการเข้มงวดนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการไล่เรียงเรื่องนี้กันไปนะคะแต่เดี๋ยวช่วงแรกเราจะขออนุญาตไปทักทายกับพี่ประจักษ์นิดนึงนะคะวันนี้คุณประจักษ์ติดภารกิจนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยโควิด19ก็ถือว่ายกระดับแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยมีผู้ป่วยหลักไม่ถึง10หลัก30แล้วก็มาเป็น50ต่อวันวันนี้ก็เป็นเรียกว่า89รายต่อวันแล้วก็มีการประเมินกันว่าภายใน7วันข้างหน้าเนี่ยถ้าอัตราสถิติแบบนี้หรือยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงหลักพันก็เลยทำให้จะต้องมีมาตรการอะไรต่างๆออกมานะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของทางผู้ว่ากทม.ก็ดีก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอหลายๆท่านนะคะถึงมาตรการต่างๆเราจะเห็นปฏิกิริยาของคุณหมอต่างๆที่ออกมาเสนอเรื่องของการปิดเมืองของการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 การปิดเมืองเนี่ยมันก็เราก็พยายามจะหาผู้รู้มาอธิบายนะคะปิดเมืองในความหมายเนี่ยขนาดไหนอย่างไรแบบอู่ฮั่นหรือเปล่าต้องอยู่กับบ้านห้ามเข้าออกหรือห้ามสื่อสารระหว่างจังหวัดอะไรต่างๆแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องมาอธิบายเรื่องนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทักทายคุณประจักษ์กันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจักษ์คะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเสาร์นี้ต้องขออนุญาตครับมีภารกิจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยเรื่องของการติดต่อการประสานการเดินทางเนี่ยจะสะดวกจะมีเงื่อนไขจะมีความเข้มข้นแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องของกรณีโควิด-19นี่แหละอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีกระแสข่าวคราวมีคนโทรมาถามตั้งแต่เช้าเลยคุณอมรรัตน์ค่ะฟังครับก็อย่างที่คุณอมรรัตน์เรียนไปนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงเช้าๆอ่ะคุณอมรรัตน์ช่วงสายๆมาหน่อยเนี่ยจะมีข่าวลือกันสะพัดเลยบอกว่า
รัฐบาลเตรียมจะมีมาตรการเข้มข้นจะใช้พรกฉุกเฉินมีสื่อบางฉบับก็มีการพูดถึงเรื่องการที่จะให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ในการใช้พรกฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มันก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยยิ่งสับสนกันไปใหญ่ไงคุณอมรรัตน์ฮะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่คุณอมรรัตน์เกริ่นไว้แต่ถูกต้องแล้วก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วคุณอมรรัตน์คือตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยจากเดิมเนี่ยเต็มที่ก็30-35ใช่ไหมคุณอมรรัตน์ใช่ค่ะโดยประมาณจากช่วงแรกที่หลักหน่วยก็มาเป็นหลัก10แล้วก็หลัก30ใช่ขึ้นมา60แล้วก็กลับมา50แล้วก็กลับมา89เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงถ้าไปเฉลี่ยจากอัตราการเพิ่มของคุณอมรรัตน์มันก็เลยกลายเป็นประเด็นมาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์แล้วล่ะว่าตกลงสถานการณ์บ้านเราเนี่ยทางการจะตัดสินใจทำอย่างไรกันแน่ยิ่งมีกระแสข่าวในช่วงวันศุกร์ใช่ไหมคุณอมรรัตน์นี่เดี๋ยวทางสำนักข่าวอิสลาที่มีการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อมูลวงในหลังจากการเจรจาของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็คณะจากครม.ด้วยจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่ได้มีโอกาสคุยกับบรรดาคณาจารย์ทางการแพทย์คุณครับจริงๆเนี่ยก็คุยกันมา2-3 รอบนะค่ะมันก็เลยทำให้ผู้คนโดยทั่วไปก็ยิ่งตื่นตกใจกันมากขึ้นว่าไอ้ตกลงเนี่ยจะมีมาตรการเข้มข้นออกมารองรับอย่างนี้หรือไม่เพราะว่ามีการพูดถึงตัวเลขอะไรเนี่ยก็พอสมควรใช่ไหมคุณใช่แล้วค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทางคณาจารย์แพทย์เนี่ยก็เสนอให้มีการปิดบ้านปิดเมืองอ่ะก็เป็นการล็อกดาวน์แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในแง่ของการปิดร้านบริการโดยทั่วไปสถานที่มีความสุ่มเสี่ยงโดยทั่วไปซึ่งก็นำไปสู่สิ่งที่เป็นประเด็นไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางดร.นฤมลใช่ไหมคุณอมรรัตน์ใช่ค่ะท่านโฆษกค่ะใช่ก็บอกว่าทางรัฐบาลก็รับข้อเสนอของบรรดาคณาจารย์แพทย์มาแต่ว่าก็จะเริ่มต้นจากการขอความร่วมมือให้อยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านข้าราชการอยู่ที่บ้านก็เลยกลายเป็นประเด็นเริ่มต้นคุกคุนมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆของเมื่อวานครับคุณอมรรัตน์ครับค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือทั้งสถานศึกษาอะไรต่างๆใช่ไหมคะรวมทั้งสถานบริการต่างๆแต่เข้าใจว่าเท่าที่คุยวงในเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีปัญหาว่าสถานศึกษาบางแห่งบางคณะก็ยังมีการเปิดการเรียนการสอนเพราะว่ามีคนพูดตรงๆมันก็มีพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาโดยตรงแล้วก็เขาบอกก็มีบางคนบางกลุ่มก็ยังเที่ยวกันอยู่ยังไม่ได้หยุดการเที่ยวเพราะนั้นมันเลยก็เลยอาจจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดชัดเจนด้วยนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบเพราะพยายามคุยกับวงในผู้เกี่ยวข้องบอกว่ามันก็ยังมีนะถ้าทุกคนตระหนักหยุดไม่เที่ยวก็ได้ก็เลยต้องมีมาตรการออกมาแรงๆครับถูกต้องเลยคุณอมรรัตน์ครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้มาตรการประกาศขอความร่วมมือใช่ไหมคงจะจำกันได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาพูดขอความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการเดินทางการลดการไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นให้อยู่ที่บ้านลดการเดินทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคุณอมรรัตน์เราก็เห็นใช่ไหมเพราะว่าขอความร่วมมือปั๊บแต่ว่าไม่ได้ไงแล้วอัตราการขยายตัวของบุคคลที่ติดเชื้อจาก 2-3 กลุ่มนะคุณอมรรัตน์กลุ่มสนามมวยนี่กลุ่มใหญ่กลุ่มหลักเลยออกมาทุกวันนะคุณอมรรัตน์ใช่ค่ะแล้วเห็นกระทรวงสาธารณสุขพูดวันก่อนบอกว่าตอนนี้กำลังตามหาตัว500เซียนมวยคุณอมรรัตน์500นี่คือด่านแรกนะจาก 7,000 คนนะแล้วเขายังจะต้องไปตามไอ้คนใกล้ชิด500นี้อีกนะเป็นรอบ2รอบ3ด้วยถูกไหมคะใช่500นี่คือรอบแรกที่เขาประเมินไว้จาก 7,000 คนที่เข้าไปดูชมการแสดงไปดูมวยวันนั้นนั่นแหละใช่ใช่อันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งว่าคนที่ไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงอย่างนั้นแล้วก็มีข่าวคราวว่ามีการติดเชื้อแล้วมีการมีตัวเลขขยับเพิ่มขึ้นมีคนติดเชื้อทุกวันและอยู่ในกลุ่มสนามมวยเหมือนกันคือแทนที่จะตระหนักแทนที่จะมีความรับผิดชอบในการที่จะประสานกับทางโรงพยาบาลของรัฐหรือแสดงตัวตนแล้วก็แจ้งว่าตัวเองเนี่ยจะให้ความร่วมมือร่วมไม้อย่างไรในการจะไปตรวจหรือรักษากลับกลายเป็นติดต่อได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณอมรรัตน์ที่เหลือเนี่ยแกก็เดินทางไปเรื่อยเลยก็อย่างที่ทราบกันคนที่เข้าสนามมวยนะคุณอมรรัตน์เข้าสนามมวยได้แกก็จะเข้าสนามม้าแกก็จะเข้าสนามวัวชนเข้าสนามไก่ชนคือเข้าหมดอะคุณอมรรัตน์อย่างนายกไก่ที่8นิ้วเนี่ย
ดูปฏิทินของแกแล้วนี่น่าเป็นห่วงจริงนะคุณอมรรัตน์ค่ะอ่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการเดี๋ยวเข้าใจว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการเรียกประชุมแล้วก็วันจันทร์จริงๆเช็คข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันจันทร์เนี่ยก็น่าจะมีการประกาศมาตรการจริงๆได้มีโอกาสตรวจสอบนะครับบอกมาตรการรัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักก็คงจะประเมินจากสถานการณ์โดยเดิมทีเขาจะประเมินจากเสาร์อาทิตย์นี้ว่าสถิติของผู้ป่วยที่แจ้งรายวันยังจำกัดอยู่ในกลุ่มเดิมไหมมีการขยายไปกลุ่มที่เขาไม่สามารถตรวจสอบได้ไหมแล้ววันจันทร์น่าจะมีค่อยๆมีมาตรการจากเบาไปหาหนักแล้วก็หนักสุดเนี่ยน่าจะไปสู่ขั้นตอนของการเคอร์ฟิวเท่าที่ทราบนะคะยังไม่เห็นเรื่องของปกรกบอกอาจจะต้องมีการเคอร์ฟิวประกาศจำกัดให้อยู่บ้านในช่วงกลางคืนเพื่อที่จะลดความสุ่มเสี่ยงเพราะอย่างที่ทราบกันสถานบริการกลางคืนก็เป็นส่วนหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อไม่แพ้สนามมวยถูกไหมคะมีสนามมวยสถานบริการแล้วก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่มาเลเซียกลุ่มใหญ่ตรงนั้นน่าจะเป็นสามกลุ่มหลักณขณะนี้น่าเป็นห่วงคุณอมรรัตน์กลุ่มที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่เซรังอประเทศมาเลเซียเนี่ยก็มีตัวเลขพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันที่ปัตตานีเนี่ยตัวเลขเมื่อวานจะไม่ต้อง6คนที่ยังไม่นับรวมที่ยะลาที่นราธิวาสด้วยนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีอัตราการขยายตัวเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันวันนี้นะครับคุณอมรรัตน์ก็เห็นทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ที่คุณอมรรัตน์เกริ่นเอาไว้เนี่ยคือทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เคยมีการประกาศเรื่องของการปิดสถานที่นะฮะที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยทางรองผู้ว่าราชการพลตำรวจโทโสพลใช่ไหมที่เป็นคนออกมาแจกแจงแถลงเรื่องมาตรการล็อตแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกอัศวินขันเมืองซึ่งเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นคนนำทีมแถลงเองก็มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของกทมนะเพราะเข้าใจว่ามีการประเมินแล้วเนี่ยเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงและที่สำคัญเนี่ยคุณอมรรัตน์มีตัวเลขจากกรมควบคุมโรคติดต่อใช่ไหมที่มีการพูดถึง26จังหวัดและกรุงเทพเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมคุณอมรรัตน์270กว่าใช่ใช่ที่มีการพูดถึงตัวเลขเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่านี่จะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ในการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่ากรุงเทพกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อซึ่งผู้ว่าจะใช้อำนาจได้เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตามพรบโรคติดต่อปี58เนี่ยสุดท้ายก็เลยออกมาตรการคุมเข้มก็จะปิดตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเราก็พูดกันมาหลายวันแล้วคุณอมรรัตน์ห้างสรรพสินค้าก็ดีศูนย์สรรพสินค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็ดีเนี่ยซูเปอร์สเตอร์ก็ดีเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ผู้คนเนี่ยยังเดินทางไปช็อปไปเที่ยวไปซื้อของไปอะไรต่ออะไรสำหรับคนที่ไม่กลัวอะไรอ่ะคุณอมรรัตน์มันก็กลายเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชัดเจนครับห้างสรรพสินค้าก็จะปิดยกเว้นในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมร้านอาหารก็จะปิดร้านยาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแต่ว่าไม่ให้นั่งทานต้องเป็นเทคเอาเวย์หมายถึงซื้อแล้วกลับไปรับประทานที่บ้านที่ทำงานที่อะไรก็ได้ไม่ให้นั่งทานที่ร้านใช่อันนี้น่าจะชัดเจนแล้วมาตรการที่ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนำร่องแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานนะคุณอมรรัตน์เช็คข่าวแล้วเนี่ยมีการยืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอีก5จังหวัดในเขตปริมณฑลเนี่ยก็ประกาศเช่นเดียวกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วข่าวบางกระแสบอกว่าประกาศแล้วนะคุณอมรแล้วมีผลยังคะมีผลวันที่22หรือวันไหนคะก็จะมีผลเลยคุณอมรก็จะมีผลตั้งแต่วันที่22ถึง12เมษายนเท่ากันเลยเพราะอย่างนี้คุณอมรถ้าเกิดว่ามีการประกาศในเขตกรุงเทพมหานครนะแล้วเขตปริมณฑลไม่ประกาศเนี่ยคนก็จะหลั่งไหลออกไปเขตปริมณฑลอีกสำหรับคนที่ไม่ค่อยความรู้ไม้รู้มือไม่มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบกับคุณอมรก็กำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าหลายคนบอกอ้าวปิดกรุงเทพไม่ปิดเมืองนนท์ห้าจังหวัดเนี่ยก็คือสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็นครปฐมเนี่ยก็คงมีการประชุมกันด่วนเลยแล้วก็สุดท้ายก็มีการประกาศขานรับใช้นโยบายเดียวกับที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศก็คือปิดห้างสรรพสินค้าปิดตลาดแต่ว่ายกเว้นตลาดที่ขายสินค้าสดแล้วก็แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็ยังเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าร้านสะดวกซื้อก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคุณอมรรัตน์เวลาเข้าไปเพราะว่าสะดวกซื้อบางเจ้าเนี่ยก็เปิด24ชั่วโมงมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคุณอมรรัตน์ค่ะนครปฐมส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศฉบับที่7ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่7ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
คล้ายๆกับกรุงเทพมหานครเรื่องของศูนย์การค้าสนามกอล์ฟอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะครับนครปฐมออกมาเดี๋ยวเราต้องคอยดูอย่างที่บอกนะคะจะมีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรปราการนนทบุรีใช่ครับใช่ไหมคะอีกจังหวัดหนึ่งคือก็มีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมปทุมธานีใช่ครับ5จังหวัดที่อยู่รอบนอกของกรุงเทพมหานครคือถ้าจะให้ประกาศของผู้ว่ากทมเนี่ยเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติแล้วก็เป็นการสอดรับกับข้อเสนอของบรรดาคณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันต้องปิด5จังหวัดที่เป็นปริมณฑลด้วยคุณอมรรัตน์ครับไม่แล้วเดี๋ยวแกก็ขับรถไม่ถึงชั่วโมงก็ไปถึงแล้วปริมณฑลนะก็ไปนั่งเอเต้ไปนั่งเที่ยวเดินอะไรในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อไปเนี่ยมีคำสั่งจากนี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะแล้วสิ่งที่จะเป็นประเด็นตัดสินเนี่ยก็เหมือนกับที่คุณอมรรัตน์พูดไปเมื่อสักครู่คือน่าจะดูอยู่ที่เสาร์อาทิตย์นี้เข้าใจว่ารัฐบาลคงจะประเมินสถานการณ์จากเสาร์อาทิตย์นี้แหละคุณอมรรัตน์แล้วก็อาทิตย์หน้าข้าราชการก็ทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมเริ่มมีแบ่งค่ะหลายที่เนี่ยเข้าใจว่าแบ่งหนึ่งในสามบ้างผู้องค์กรใหญ่ๆคือปตท.ไปไหนเดือนนัดเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ในวันจันทร์ออกได้ในระดับหนึ่งครับคุณอมรว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องมีมาตรการคุมมาตรการเข้มเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรซึ่งก็เข้าใจว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชัดเจนนะคุณอมรว่าจะมีมาตรการอะไรอีกเนาะมาตรการปิดเมืองเนี่ยมันจะถูกนำมาใช้ในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลหรือไม่อย่างไรคุณมาจักจำได้ไหมมีคุณผู้ฟังถามมาว่ามีเพื่อนบ้านกลับมาจากมาเลเซียแต่ไม่ยอมกักตัวต้องทำยังไงแจ้งใครได้บ้างอันนี้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาอย่างนึงนะในการที่จะแบบคุมตัวเพื่ออย่างน้อยอย่าเพิ่งออกไปไหนอยู่กักตัวไว้ก่อนเพราะว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อไม่รู้แสดงอาการหรือไม่แสดงอาการไม่รู้แต่ควรจะกักตัวไว้สักนิดนึงเพื่อที่มันจะได้มีการแพร่กระจายต่อไปเดี๋ยวทีมงานเราช่วยลองหาซิว่ามันน่าจะมีเบอร์นะแต่ขออภัยจริงๆจำไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะมีเบอร์ติดต่อนะคะในการแจ้งแล้วก็อาจจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งไปเพื่อที่จะบอกจุดบอกโฟกัสบอกที่อยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะติดต่อไปบอกว่าบ้านหลังนี้ให้ดูแลตัวเองนิดนึงชั่วโมงนี้น่าจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่เขตใช่เจ้าหน้าที่เขตค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นในหมู่บ้านนะสมมติเป็นในหมู่บ้านก็แจ้งทางคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีพวกอบต.ใช่ไหมพวกอบต.พวกผู้บริหารท้องถิ่นเพราะว่าบุคคลที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งตามประกาศที่ลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลตามพรบควบคุมโรคติดต่ออันตรายคุณอมรรัตน์ตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันอบต.อบจ.เนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามพรบนี้หมดเลยคุณอนุทินลงนามไปก่อนหน้านี้แล้วและในพรบควบคุมโรคติดต่อปี58เนี่ยก็จะให้อำนาจสำหรับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่คุณอมรรัตน์เขาสามารถที่จะไปประสานหรือไปแจ้งหรือไปหาข้อมูลความเป็นจริงรวมไปจนกระทั่งถึงประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในการที่จะกักตัวได้เลยคุณอมรรัตน์ทยอยออกมาแล้วนะคะคุณมาจากค่ะ5จังหวัดค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง5จังหวัดเริ่มทยอยเซ็นคำสั่งนะคะในการปิดสถานที่มาเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยปทุมธานีค่ะเมื่อสักครู่เป็นนครปฐมแล้วเข้าใจว่าสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีก็น่าจะทยอยออกมานี่นนทบุรีมาแล้วใช่สมุทรปราการนี่อันดับ2ตามกรุงเทพมหานครปทุมธานีมาแล้วค่ะตัวเลขเนี่ยประมาณ 12-13 คนเป็นตัวเลขเมื่อวานนะ 12-13 คนก็เป็นลำดับที่2แล้วก็ตามมาด้วยเชียงใหม่ยังไม่เชียงใหม่นี่7คนประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้วก็พยายามมองในเชิงที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องรับสภาพกันนะคุณอมรรัตน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่ประเทศที่เขาปิดเมืองนะปิดเมืองปิดประเทศอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็หวังว่ามาตรการของเขาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมรรคผลในยุโรปหลายประเทศก็ใช้วิธีการปิดเมืองปิดประเทศอย่างยุโรปเนี่ยแต่ว่ามันก็น่าแปลกใจคุณอมรรัตน์ที่อิตาลีเนี่ยมันยังเพิ่มตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นยังเอาไม่อยู่นะครับใช่ผู้เสียชีวิตนี่แซงจีนแล้วนะจีนต้นต่ออู่ฮั่นนี่ผู้เสียชีวิตประมาณ 3,400 รู้สึกว่าอิตาลีนี่จะทะลุละเนี่ยแซงจีนไป 2-3 วันแล้วค่ะและตอนนี้เนี่ยถ้าไปตรวจสอบจากตัวเลขในเว็บไซต์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 คุณอมรรัตน์ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นคือตอนนี้มันติดไป184ประเทศแล้วคุณอมรรัตน์
ค่ะคุณอันนี้ถือว่าเป็นคุณอมรรัตน์ทราบไหมครับว่าโลกใบนี้มีกี่ประเทศกี่ประเทศคะจำไม่ได้เลยเนี่ย193หรืออ๋อ193นี่ติดไปแล้วเท่าไหร่นะคะเหลืออีกประมาณ8ประเทศหรือ8ดินแดนนั่นเองที่ยังไม่มี8 9ดินแดนนั่นเองที่ยังไม่มีโควิด19ระบาดไปถึงนะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะต้องเกาะติดและติดตามแล้วเราเชื่อว่าช่วงนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพปริมณฑลนะคะคนทั่วประเทศกำลังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะเขาก็รู้ว่าจังหวัดเขาจะมีมาตรการแบบนี้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยนะค่ำคืนนี้และจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้22มีนาคมเป็นต้นไปจนถึง12มีนาก็คือเป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นปิดร้านปิดห้างปิดกิจกรรมบริการอะไรต่างๆยกเว้นศูนย์อาหารร้านอาหารหรืออะไรที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับของกินต่างๆเนี่ยที่จะขายได้ก็จะมี5จังหวัดที่พี่ประจักษ์บอกไปส่วนจะขยายผลไปจังหวัดอื่นๆอีกหรือไม่ต้องรอติดตามหรือคาดว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ยังไงเชื่อว่าเมื่อนำร่องจาก5จังหวัดแล้วเนี่ยก็อีกหลายๆจังหวัดเนี่ยก็น่าจะต้องเขาเรียกว่าปิดโซนจังหวัดของตัวเองในการดูแลและถ้าทุกๆจังหวัดดูแลก็อาจจะช่วยได้ทางนึงเหมือนกันมันเป็นการป้องปรามและเฝ้าระวังให้คนในพื้นที่เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับก็มีหลายจังหวัดนะคุณอมรรัตน์ที่ผู้ว่าเนี่ยก็มีการออกประกาศในการปิดสถานบันเทิงหรือว่าสถานประกอบการที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีหลายจังหวัดเหมือนกันที่มีการออกประกาศไปก่อนหน้านี้เพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยคุณอมรรัตน์เรื่องให้อำนาจในการพิจารณาสั่งปิดสถานบันเทิงสถานบริการหรือสถานที่สุ่มเสี่ยงรวมไปจะกระทั่งถึงพรมแดนด้วยนะคุณอมรรัตน์ฮะตอนนี้พรมแดนในจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องเลือกให้เหลือด่านเดียวน้อยที่สุดน้อยที่สุดจังหวัดอาจจะมีหลายด่านเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหลือด่านเดียวใช่จะได้ควบคุมได้ยกเว้นที่เชียงรายจังหวัดเดียวคุณอมรรัตน์ที่จะต้องมี2ด่านเพราะว่าด่านนึงคือเชื่อมกับเมียนมาอีกด่านนึงเนี่ยต้องเชื่อมกับลาวก็เป็นจังหวัดเดียวที่อนุญาตให้เปิดด่านที่2จุดคงได้เท่านี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะเราคงจะได้คุยกับท่านน้ำตรีเทวาลิปตะพันรบนะคะน้ำตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงคำถามนี้ด้วยเดี๋ยวฝากทีมงานเราบอกท่านน้ำตรีนิดนึงว่ามีคุณผู้ฟังถามมาแบบนี้มีข้อมูลไหมที่จะได้คำตอบกันโดยตรงว่าเจอเพื่อนบ้านกลับมาจากมาเลเซียแล้วไม่ยอมกักตัวจะต้องทำอะไรอย่างไรรวมไปถึงความชัดเจนกับมาตรการต่างๆที่ออกมาณวันนี้แล้วสัปดาห์หน้าจะมีมาตรการยาแรงจากรัฐบาลอะไรอีกหรือไม่อย่างไรนะคะเชื่อว่าช่วงนี้เราคงจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ประจักษ์ค่ะครับครับขอบคุณเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ประจักษ์ค่ะครับครับคุณประจักษ์มะวงศานะคะช่วงนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ถือว่าในทุกๆพื้นที่ก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะเราจะคุยกัน2มุมแรกเนี่ยเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตแล้วก็ช่วงเบรกหลังเราจะคุยกับลัมตีเทวาลิปตพรพค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็นขณะนี้เวลา20นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดย35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่21มีนาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบณฐานปฏิบัติการส้มปล่อยอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่จำนวน20ชุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นกำลังใจและยังความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุภาพตะเคียนทองและอาสาสมัครทหารพรานกิติชัยอินปืนที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่บ้านกะลูแปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับจ่าสิบเอกดวงดีเป้าทองเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่บ้านกะลูแปอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณด้านหน้าป้ายสอบจจำนวน9รายยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวยังหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาเชิญดอกไม้พระราชทานเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สอบตพร้อมเชิญพระราชกระแสถึงความห่วงใยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อมาเดินทางไปโรงพยาบาลค่ายอิงคะยุทธบริหารบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน4คนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีหมู่ที่2ตำบลตาเสะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเขตรอยต่ออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจนเกิดการยิงปะทะคนร้ายในพื้นที่เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมายังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดสนับสนุนโดย35ปีปตท.สผ.พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนสนับสนุนโดยเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอต้องต่อยอดให้เงินโตเหนือเมฆกับกองทุน KFIX Plusอยากเก็บเงินไปฝากธนาคารไม่ plus อ่ะซื้อทองไม่กระเล่นหุ้นจะ plus หรองั้นนี่ล่ะกองทุน KFIX Plus จากกสิกรไทยเน้นลงทุนตราสารหนี้เกรด A+ เปิดโอกาสต่อยอดให้เงินโตเหนือเมฆโห plus แล้ว plus อีกแถมยังเริ่มลงทุนเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K+ และ K My Fund ข้อมูลลงทุนณ31ธันวาคม62การลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ KBank ทุกสาขาเพิ่มเติมกสิกร asset.com KFIX Plus โอกาสต่อยอดเงินให้โตเหนือเมฆสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์เคลือบฟิล์มประกอบด้วยยีสต์วิตามิน B1 B2 B6 B12 นิโคตินามายด์แคลเซียมเพนโทจิเนต New Favit Plus สำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดวิตามิน B โรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit Plus ความห่วงใยจาก New Jeren Pharmaceutical New Favit Plusเปิดประสบการณ์ใหม่กับที่สุดของข้อเสนองานมอเตอร์โชว์ที่เบนซ์ TT4 รับส่วนลดสูงกว่าที่เคยมีมาพร้อมบริการส่งตรงถึงบ้านคุณ
รับบริการและอาหารระดับ5ดาวลงทะเบียนรับสิทธิ์แคชแบ็ก 10% สำหรับผู้ที่จองสูงสุด 200,000 บาท 16-22 มีนาคมนี้เท่านั้นที่ TTC มอเตอร์พัฒนาการ45โทร1274เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 บางคนใช้หน้ากากอนามัยแต่จะดีกว่าไหมถ้าใช้หน้ากาก N95 แต่จะดีที่สุดไหมถ้านอกบ้านใช้หน้ากาก N95 และในบ้านใช้ B-Well เครื่องฟอกอากาศที่มีระบบฟอกครบวงจรมากถึง7ขั้นตอนทั้งกรองฝุ่นดูดกลิ่นฆ่าเชื้อโรคจบในเครื่องเดียวเปลี่ยนอากาศร้ายๆให้สะอาดสดชื่นด้วย B-Well B-Well ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฟอกอากาศประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของถกประเด็นนะคะทางคลื่นความคิด FM 96.5 อสมทแห่งนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะคะเราจะคุยกัน2มุมมุมแรกเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างน้อยเราจะได้เห็นในสถานการณ์วิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญเขาจ้างโค้ชชิ่งเนี่ยเขาทำเขามีหลักหรือแนวปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการวิจารณ์กันเยอะเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตมันมีหลักมันมีแนวปฏิบัติอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปคุยฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำต้องบอกบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำจริงๆนะคะและในช่วงครึ่งหลังนะคะเราก็คงจะได้มีโอกาสสนทนากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีเทวาลิปตพรบในฐานะที่เป็นผอ.ศูนย์โควิด-19 นะคะหรือพูดง่ายๆก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ที่จะรับรู้ติดตามประสานงานกับหลายๆส่วนคล้ายๆกับเป็นโฆษกนี่แหละในการที่จะดูว่าในแต่ละพื้นที่เขาจะมีมาตรการอะไรอย่างไรและเข้าใจว่าวันนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนกทม.ที่มีการแถลงข่าวท่านรัฐมนตรีเทวาลิปตพรบก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งร่วมในการแถลงด้วยเดี๋ยวเราคงจะได้ซักกันให้ชัดๆรวมไปถึงสัปดาห์หน้าจะมีมาตรการอะไรอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะคุยเท่าที่คุยได้นะคะว่าจะมีมาตรการอะไรไหมเพราะข่าวลือในโซเชียลมาเยอะสัปดาห์หน้าจะมียาแรงนายกจะประกาศปิดเมืองล็อกดาวน์โอ้โหข่าวลือกันสนั่นหวั่นไหวนะคะแต่ที่รู้ๆวันนี้กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการในการปิดห้างปิดศูนย์สถานที่เกี่ยวกับการให้บริการอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือหนึ่งในมาตรการที่ยกระดับขึ้นเพื่อลดการเผยแพร่ของการติดเชื้อโควิด-19 นะคะแต่ช่วงนี้และเบรกนี้ขออนุญาตไปที่คุณประสงค์เลิศและด้วยสูตรผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสลามวันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องนึงอย่างที่ทราบกันนะคะว่าหลายวันที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเลย20กว่าคน30กว่าคน40กว่าคนต่อวันกลุ่มนี้เลยค่ะมาจากสนามมวยเมื่อวันที่6มีนาคมที่เขามีการแข่งแบบครั้งใหญ่เขาเรียกว่าเป็นแมตช์สำคัญมากแล้วก็มีเซียนมวยคอมวยจากทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปที่สนามแห่งนี้ 5,000 ถึง 7,000 คนและก็เป็นที่มาที่ทำให้มีการติดเชื้อจำนวนมากประเมินไว้เบื้องต้น500กว่าคนกำลังตามอยู่ว่าใครเป็นใครอย่างไรเพราะว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องส่งทีมเข้าไปชาร์จเข้าไปติดตามเข้าไปดูนอกจาก500คนนี้แล้ววงรอบของคน500คนนี้ไปติดต่อใครอะไรยังไงได้บ้างก็จะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยแต่ก่อนอื่นสำหรับเบรกนี้ขอพักเรื่องโควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการอะไรต่างๆนะคะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสลามจะไปเจาะฐานทุนธุรกิจ2สนามมวยที่เขาบอกว่าต้นเหตุที่ทำให้ระบาดโควิดบ้านเราเยอะมาจากสนามมวยเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่แหละไปคุยกับคุณประสงค์พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณประสงค์ค่ะสวัสดีครับคุณมอรัตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอิสลามนี่โอ้โหนะสนามมวยเนี่ยไม่ได้ที่นี่ที่เดียวนะมีหลายสนามนะแต่ว่าที่ใหญ่ๆที่นี่วันนี้ได้กินเขาติดจากสนามเมืองนนท์ไปที่หนึ่งผมไม่รู้มีสนามเมืองนนท์แต่ไม่ใช่เซียนมวยอ๋อสนามมวยเมืองนนท์แม่เดี๋ยวใครเซียนมวยผู้รู้บอกมาหน่อยแล้วจะมีสนามอื่นอีกเนี่ยมันมีสนามชั่วคราวเวลาช่องต่างๆก็ถ่ายทอดเนี่ยคุณแมทธิวพิธีกรอย่างเช่นของช่อง8เนี่ยไปใช้เขาบอกว่ามีใช้หน้าสำนักงานผู้จัดการเป็นเวทีมวยอ๋อแต่หลักใหญ่ๆจะมี2ที่คือเวทีมวยราชดำเนินกับเวทีมวยเขาเรียกว่าอะไรลุมพินีอันนั้นเป็นชั่วคราวไงชั่วคราวของช่องจ้ะซึ่งอันนี้ติดปั๊มไม่ได้ติดหรือไม่ติดไม่ทราบนะเพียงแต่ว่ารู้ว่า
สนามมวยเนี่ยมันเป็นกีฬาฮิตที่มันสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนค่ะรายได้ไม่ใช่บัตรเข้าชมรายได้มาจากการพนันอ๋อพนันแบบถูกกฎหมายใช่ไหมโต๊ะอะไรพวกนี้ซึ่งที่บอกไม่มีมันไม่จริงหรอกคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จริงผลประโยชน์มันไม่ได้เกิดไม่อยากรายได้จากค่าเข้าชมบัตรหรือการแทงที่มันอยู่ในระบบมันอยู่นอกระบบซึ่งมันก็จะมีขายใหญ่เนี่ยคุมอยู่นะอันที่หนึ่งที่อยากจะพูดอันที่สองเนี่ยสมมติเราบอกจะพูดไม่พูดเรื่องมาตรการเนี่ยแต่ผมจะพูดเรื่องมาตรการอ่ะได้พ่วงด้วยได้เพราะตอนแรกคิดว่าคุณประสงค์จะเจาะฐานธุรกิจสนามมวยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรขนาดไหนได้เลยค่ะเป็นท่อนๆค่ะอำนาจผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปิดเฉพาะกรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะในที่ห้างใหญ่มันถูกปิดในแง่ของดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต่างๆร้านค้าต่างๆปิดหมดนะฮะร้านต่างๆแต่ยกเว้นร้านอาหารไม่ปิดกับซูเปอร์มาร์เก็ตว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีปริมณฑลเช่นนนทบุรีคำสั่งออกมาแล้วค่ะนนทบุรีซึ่งมันมีห้างใหญ่เยอะเหมือนกันค่ะผมไม่ได้ยุให้ปิดนะเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้คิดให้ครบไงกรุงเทพก็คิดกรุงเทพถ้าผู้ว่านนไม่ปิดอ่ะออกแล้วค่ะคำสั่งออกมาแล้ว5จังหวัดค่ะทยอยออกมาละค่ะนนทบุรีออกแล้วปทุมธานีออกแล้วนครปฐมออกแล้วค่ะนนทบุรีออกแล้วค่ะมีคำสั่งออกมาในมือแล้วค่ะรอแป๊บนึงค่ะ5จังหวัดออกคืนนี้แน่นอนมีผลวันพรุ่งนี้ค่ะประกอบปิดห้างเหมือนกันแบบกรุงเทพเลยใช่ไหมอันเดียวกันเลยค่ะห้างต่างๆให้หยุดยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ประกอบด้วยสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครปทุมธานีและนนทบุรีค่ะนี่ออกโดยผู้ว่าของแต่จังหวัดผู้ว่าแต่ละจังหวัดเป็นคนเซ็นถูกต้องค่ะแต่เขาต้องคุยกันก่อนถ้าก็ไม่คุยออกจังหวัดเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเข้าใจว่าไม่ใช่แค่คุยกันก่อนนะคะรายงานท่านนายกเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะขออนุญาตใช้ไปเลยนะคะสนามมวยถ้าพูดถึงสนามมวยเนี่ยค่ะจริงๆอย่างที่ผมบอกไงว่าสนามมวยเนี่ยมันแม้จะเป็นของกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยอันนึงนะเป็นเจ้าของแท้จริงโดยเป็นเจ้าของเลยคือสนามมวยลุมพินีค่ะแล้วก็แต่ไม่ได้จัดการเองนะมีคนมาจัดการแล้วก็มีผลประโยชน์เข้ามาแต่เราจะพูดถึง2สนามใหญ่ๆนั่นเองคือราชดำเนินกับลุมพินีค่ะต้องบอกเรียนคุณมรัตน์ก่อนว่าราชดำเนินกับผมเนี่ยใกล้ชิดกันมากเลยแต่ใกล้ชิดแต่ไม่เคยเข้าดูนะแค่เดินผ่านทุกวันค่ะสมัยนั้นผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอยู่แถวนั้นตอนเด็กๆเห็นทุกวันเลยทางผ่านไม่เคยเข้าแล้วก็เล่นมวยไม่เป็นด้วยนะครับค่ะก็มันมีหน้าสงหน้าตั้งคำถามอยู่อย่างหนึ่งว่าที่ไอ้โควิดเริ่มระบาดมากๆเนี่ยมันมีการตั้งคำถามกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะหยุดแข่งฟุตบอลลีกไทยลีกไหมไปแข่งแบบไหนจะให้คนดูไหมในสุดกดดันไปกดดันมาสมาคมฟุตบอลเนี่ยยอมที่จะเลื่อนการแข่งขันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่มีใครพูดถึงมวยเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเจ้าของสนามมวยไม่เดือดเนื้อร้อนใจนายกสมาคมฟุตบอลยังพูดเอ้ยมีการปิดแต่สนามมวยเป็นแออัดด้วยฟุตบอลยังเป็นที่เปิดถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่สนามมวยจะเป็นที่ปิดแต่ไม่มีใครพูดถึงคนที่เป็นเจ้าของคนที่นั้นไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเลยทั้งที่คนที่เป็นเจ้าของนั้นเป็นหน่วยงานรัฐที่สำคัญค่ะเดี๋ยวก็ตั้งคำถามผมว่าขณะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าของหรือผู้ที่มีอำนาจในการดูแลสนามมวยเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบออกมาอย่างไรบ้างนี่ตั้งคำถามก่อนนะเรายังไม่บอกเป็นของใครอย่างไรนะรับใครไม่บอกหน่วยงานรัฐนั้นคือหน่วยงานรัฐไหนได้แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมาบ้างไม่ได้เคยคิดเลยขณะที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยเขามีการถกเถียงกันโอเคก็จะมีท่าทีไม่ยินยอมอะไรในสุดก็ยินยอมที่จะเลื่อนหมดแต่สนามมวยไม่มีใครพูดจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นแล้วหน้าท่าจะเป็นไอเดียจะเป็นแหล่งเป็นตัวแหล่งที่แพร่เชื้ออย่างรุนแรงเหมือนกับเมืองแทกูที่เกาหลีเลยแต่ก็ไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นไม่มีการแถลงขอโทษประชาชนเหมือนกับเจ้าลัทธิที่แทกูเห็นไหมฮะไม่มีใครมาแถลงขอโทษนะโอ้มันเกิดแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่ต้องแสดงความรับผิดชอบบ้างมีไหมไม่มีเลยคุณว่าเห็นไหมยังยังเลยยังโอเคณตอนนี้ยังต่อไปยังไม่แน่เรียกร้องเดี๋ยวอาจจะมานะผมเรียกร้องว่าคนที่เป็นเจ้าของต้องมาแสดงความรับผิดชอบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะมากจะน้อยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับทีมาดูกันสนามมวยราชดำเนินเนี่ยอย่างที่ผมพูดแต่เด็กแต่ผมไม่เคยรู้เพราะไม่เคยสนใจว่ามันคืออะไรมายังไงสนามมวยราชดำเนินนะครับตามประวัติที่สำนักข่าวอิสระค้นมาค่ะ
ถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพลราชดำเนินอยู่ถนนราชดำเนินถนนราชดำเนินใกล้ๆกับกองกระทรวงกองบัญชาการกองทัพบกในปัจจุบันใช่ใช่ตรงข้ามก่อนเป็นโรงเรียนในร้อยจับปลอค่ะคล้ายๆคมนาคมด้วยแยกจับปลออ่านะครับถูกก่อสร้างขึ้นสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อปี2488โดยให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้วตอนนั้นเนี่ยต่อมาก็มีเปลี่ยนแปลงหลายท่อแต่ล่าสุดแต่ผมไม่รู้ถึงปัจจุบันหรือเปล่าล่าสุดในเดือนนี้เพราะว่ามันหมดสัญญาเช่าที่กับทรัพย์สินแล้วแล้วก็ได้ข่าวทรัพย์สินจะเอาคืนนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับก็คือบริษัทที่เป็นผู้บริหารเนี่ยชื่อบริษัทเวทีมวยราชดำเนินอ๋อชื่อนี้เลยเนาะเข้าช่วงต่อจากงานทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์นะฮะบริษัทนี้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเพราะเราหาข้อมูลค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับมีนายเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลเป็นนายสนามมวยนะครับไอข้อมูลจากกรมพัฒนาสินค้าเนี่ยนะครับซึ่งค้นชื่อบริษัทเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยกฎทะเบียนจัดตั้งเมื่อ14 กรกฎาคม 2496ค่ะทุนจดทะเบียนทุนปัจจุบัน6,800,000 บาทกลมๆนะฮะโอ้โห6,800,000น้อยมากเลยน้อยมากค่ะชำระหมดแล้วใช่ไหมตั้งก็ถุนราชดำเนินนะก็คงเข็บแขวงพระสมณัตก็คงเป็นที่ตั้งของสนามมวยเนี่ยแหละนะฮะใช่ใช่เป็นป้อมปราบนะครับค่ะทุกประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าสถานที่และเครื่องปรับอากาศมีนายเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลนะครับพลตำรวจตรีพาสจักษุลักษณ์นายจอมเชี่ยวสกุลนายสุชาติเชี่ยวสกุลพลเรือเอกอธิคมคุณตระกูลนายวิชาวรมาลีนายพจน์อดิเรกสารนายไพรปัญญาลักษณ์และนายจิตเชี่ยวสกุลเป็นกรรมการงบการเงินปีล่าสุดเนี่ยคือจริงมัน62แต่62ยังไม่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เอาปี61ไปก่อนก็แล้วกันนะครับค่ะก็มีรายได้25,200,000 กว่าบาทนะครับรายจ่าย23,400,000 กว่าบาทเสียภาษีก็600,000 กว่าบาท609,000นะครับกำไร1,100,000 กว่าบาทนะฮะมีสินทรัพย์ประมาณ62,000,000 บาทหนี้สิน28,000,000ถ้าปี60นะ60ก็รายได้21,000,000น้อยมากนะครับรายจ่าย20,000,000ภาษี350,000นะครับกำไรสุทธิ600,000 กว่า 608,000รายได้21,000,000เอ้ยปี59ก็มีรายได้21,000,000รายจ่าย19,800,000นะครับภาษี450,000แล้วก็กำไรแค่ล้านเดียวว่าแล้วคิดดูสิครับโอ้โหสนามมวยใหญ่โตมีคนดูเยอะมีค่ายมวยไปชกกันกำไรแค่ล้านเดียวมีรายได้แค่20,000,000 19,000,000เนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นรายได้จริงหรือเปล่าเออมันอาจจะเป็นรายได้ที่เปิดเผยได้ไงแต่มีรายได้ที่ไม่เปิดเผยอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะมันเป็นแค่นี้จริงหรือเปล่าไม่ใช่รายได้ตัวจริงเออมีเงินเหมือนแค่นี้ยังไม่ใช่นะมันไม่น่าจะใช่นะเห็นแจกรถหลายคันกันนะในงานแข่งแต่ละแมตช์แต่เราตรวจสอบไม่ได้ไงตรวจสอบจากงบของการเงินของบริษัทอย่างที่บอกไงมันมีใครเป็นใครจริงในวงการรู้เลยว่าใครคุมใครหรอใครคุมคะไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ใช่เซียนมวยใครคะคุณประสงค์ต้องรู้ค่ะคุณวัดน่าจะหารายการสัมภาษณ์เซียนมวยมาเข้ารายการนะหรือพวกค่ายมวยหรือพวกเนี้ยนะฮะอันทีนี้มาลุมพินีลุมพินีที่ตั้งที่หลังนะครับลุมพินีสนามมวยค่ะเรื่องลุมพินีเนี่ยเดิมถ้าเกิดเราเรียกทำไมชื่อสนามมวยลุมพินีไปอยู่รามอินทราคนก็จะงงเพราะเดิมเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆสวนลุมก็คือเขาเรียกสนามมวยลุมพินีก็คือตรงเตรียมทหารเก่าใช่ไหมคะเดิมระบบสัญญาครับมวยสวนลุมเนี่ยก็คือตั้งปี2499โดยเจ้าพลตรีขนานยศขนานนั้นนะครับพลตรีประภาสจิรเสถียรซึ่งตอนหลังก็มาเป็นรองนายกใช่ไหมฮะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสมัยพลเอกอะไรนะถนอมกิตติขจรเนี่ยค่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะเป็นหนึ่งซึ่งเป็นถ้าเครือข่ายในธุรกิจกองทัพบกเลยหรือถ้าเกิดเราพูดถึงเครือข่ายธุรกิจกองทัพบกในยุคนู้นนะยุคจอมพลถนอมยุคสฤษดิ์เนี่ยนะก็นี่ก็เป็นหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยไอ้เวทีมวยเนี่ยอยู่ในการดูแลของกรมสวัสดิการทหารบกกองทัพบกตอนแรกตั้งอยู่ที่พระราม4อย่างที่ผมบอกไงฮะใกล้กับไอ้อะไรสวนลุมพินีนะครับเป็นที่ดินตอนนั้นเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พอสัญญาเช่าหมดลงเนี่ยจึงย้ายมาอยู่ที่
บริเวณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกถนนรามอินทราตรงกิโล2ใช่ไหมใช่ใช่จะไม่ได้นะฮะค่ะใช้งบก่อสร้างขนาดนั้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะช่วงที่ปี5ก่อนปี57นะค่ะสร้าง380ล้านโอ้ใหญ่มากสร้างค่ะชกมวยครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อปี2557นะปีเดียวกับคสช.เลยแต่อาจจะก่อนนิดหน่อยนะข้อมูลจากกรมสวัสดิการฐานบกแล้วก็มีการรวบรวมจากสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าบริษัทมีสามบริษัทเนี่ยไม่ได้บริหารโดยกรมสวัสดิการฐานบกนะฮะจะเรียกว่าซับต่อก็ได้บริหารโดยบริษัท DNA 2002อ๋อไปให้เอกชนเข้ามาบริหาร DNA 2402จำกัดมหาชนชื่อเป็นใช่ฮะเปลี่ยนชื่อเป็นมอร์รีเทิร์นนี่ไงผมจำได้ใครนะประกาศว่าจะจัดการจัดระเบียบธุรกิจของทัพบกนะครับชื่อบริษัทมอร์รีเทิร์นนะไอ้บริษัท DNA เนี่ยนะฮะค่ะเขียนบอกว่าผลิตสื่อและวิดิทัศน์ชื่อดังกับบริษัท World Sport Group เป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ในสนามมวยร่วมกับกรมสวัสดิการฐานบกข้อมูลจากกรมการค้าเนี่ยบอกบริษัท World Sport Group เนี่ยจดทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี58ทุน40ล้านบาทนะครับอยู่แถวซอยรามคำแหงที่2นะครับถนนรามคำแหงบางกะปิประกอบธุรกิจแจ้งประกอบธุรกิจบริหารสิทธิประโยชน์สนามมวยลุมพินีแจ้งตรงเลยโดยเฉพาะเลยตั้งบริษัทมาบริหารตรงนี้โดยเฉพาะผู้กรรมการคือสิทธิชัยเกศรสมบัติและนางสาวธนพัฒน์ธรรมสุดนะครับปี61นะฮะเพราะ62ยังไม่แจ้งผมบอกต้องแจ้งสักกลางปี563นะครับค่ะมีรายได้55ล้านบาทรายจ่าย60ล้านอือ05ละ5ละขาดทุน5ล้าน5แสนบาทเสร็จขาดทุนด้วยสินทรัพย์38ล้าน4แสนหนี้สิน52ล้านโอ้หนี้เยอะกว่านะนะครับพอปี60รายได้53ล้านรายจ่าย61ล้านขาดทุน8ล้าน6ปี59มีรายได้48ล้านรายจ่าย68ล้านขาดทุนที่ไปล้านโอ้ขาดทุนตลอดเลยนะขาดทุนเยอะด้วยในสกู๊ปข่าวเนี่ยนะครับในสกู๊ปข่าวของอิสราเนี่ยก็เอารูปตอนเปิดสนามมวยลุมพินีมาลงไว้ด้วยที่ตันชาใครเป็นประธานเปิดทราบไหมครับค่ะพบทบในขณะนั้นปี57ใครออกไหมใครอ่ะปี57คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกคนปัจจุบันนั่นเองนะฮะรูปจากผู้จัดการออนไลน์เลยนั่นเนี่ยใช่ค่ะตอนไปเปิดสนามมวยลุมพินีแห่งใหม่ที่รามอินทราส่วนบริษัทอีกอันนึงคือ More Return เนี่ยนะฮะค่ะจดทะเบียน20มิถุนายน54ทุน326ล้าน5แสนบาทแจ้งประกอบธุรกิจขายซีดีวีซีดีเพลงภาพยนตร์สื่อโทรทัศน์หนังสือโฆษณาพวกนี้นะครับตั้งอยู่แถวไออาคารบ้านชุดสวนจตุจักรก็คงเป็นคอนโดนะอาคารบ้านชุดสวนจตุจักรวิภาวดีนะครับแสนจะใครจตุจักรคนนี้กรรมการชื่อพลตำรวจตรีสันรันทสันรัตสันนะครับเพียรประสานนายสมชายวงศ์ทรัพย์สินนายสมเกียรติชัวศิริพัฒนานายชัตภูมิขันติวิริยะนายอริยชัยรักธรรมนายศิริศักดิ์ปิยะสัตศรีกุลนายประวิตรโอภาสนายอมฤตกล่อมจิตเจริญเป็นกรรมการบริษัทนะครับทีนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวคือว่าแจ้งงบกันปี62นะรายได้40ล้านนี่ทำไมแจ้งเลยไม่ทราบได้40ล้าน300,000บาทขาดทุน15ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทลูกกันชื่อ More Property Development นะครับชื่อเดิม ADNA Revolution นะซึ่งถูกระบุว่าเป็นบริษัทลูกที่เข้าบริหารจัดการสนามมวยลุมพินีและมีบริษัทแม่บริษัทตัวนี้ตัวจัดการจริงจดทะเบียน28กันยา54ทุน384ล้านตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัทมอร์รีเทิร์นซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยนะครับก็ธุรกิจจัดสร้างจัดการธุรกิจผลิตจัดสร้างและจัดการโดยประการอื่นซึ่งสิทธิรายการอายุก็คือบริษัทคล้ายๆมีบริษัทสื่อเนี่ยนะครับมีศิริศักดิ์ปิสัตศรีกุลและอมฤตกล่อมจิตเจริญเป็นกรรมการปี61รายได้50ล้านรายจ่าย6ล้าน7กำไรถึง52ล้านผมก็เลยงงว่ามันทำไมงบเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้
แล้วกรมสวัสดิการทหารบกได้อะไรในข้อมูลในต้องบอกอ้างอิงมาจากซึ่งผู้ด้วยจากเว็บไซต์ของสนามมวยลุมพินีนะครับเดี๋ยวก่อนว่าใครเป็นกรรมการก่อนสักทีกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลสนามมวยสนีเนี่ยข้อมูลจากเว็บไซต์ของสนามมวยเลยนะครับให้ทายใครเป็นใครใหญ่สุด คนเอกอภิรัตคงสมพงษ์บิ๊กแดงอบท.เป็นประธานอำนวยการสนามมวยลุมพินีนะฮะส่วนไอ้เจ้ากรมสวัสดิการซึ่งเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนะมนตรีราชิตอนุรุณังติดเชื้อด้วยติดเชื้อโควิดด้วยสนามมวยนะฮะแล้วก็พันเอกวสันต์พึ่งสำเภาเป็นรองในสนามมวยคนที่หนึ่งพันเอกกฤษดาจินดารัตน์เป็นรองสนามมวยคนที่สองแล้วหัวหน้าฝ่ายต่างๆก็เป็นเจ้าพันเอกทั้งหมดอันนี้เป็นอยู่ในเว็บไซต์เลยนะครับใครอยากจะไปดูโดยตรงก็ดูเว็บไซต์ของ www.lumpinimuaythai.com นะฮะทีนี้ผลประโยชน์ล่ะอันนี้ต้องอ้างอิงจากผู้จัดการออนไลน์นะฮะซึ่งออนไลน์เนี่ยเคยลงไว้บอกว่าตัวเลขเม็ดเงินในการบริหารจัดการเนี่ยปี56ถึง59เนี่ยนะครับปี56มีรายได้144ล้านเศษปี57 152ล้าน5แสนเศษปี58มีคนบอกว่า90ล้านโอ้ยทำไมหายไปไหนอ่ะปี58หายเหลือ90ล้าน3แสนค่ะเอ๊ะทำไมตัวเลขมันงงๆเขาพิมพ์ผิดไปเนี่ยแล้วก็พอปี60เดี๋ยวตัวเลขเอ้ยปี58ฮะ90ล้านปี59มี76ล้าน7แสนเนี่ยนะก็คือผลประโยชน์ทั้งหมดแต่ยังคงที่ผมกราบเรียนไว้นะฮะก็เพื่อเชื่อว่าตัวเลขนี้จะต่ำความเป็นจริงผลประโยชน์ที่เม็ดเงินหมุนเวียนนะเอสเฉพาะ2แห่งนี้ที่กองทัพบริหารใช่ไหมส่วนสนามมวยหนึ่งก็จะแยกกระจายกันไปใช่ไหมคะสามและลุมพินีราชดำเนินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของจริงแต่ว่าตามข้อมูลล่าสุดก็คือบริษัทสนามมวยราชดำเนินที่ผมกราบเรียนก็ไปค้นอีกจริงคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันสถานภาพเป็นยังไงนั่นแหละราชดำเนินนะฮะแต่ลุมพินีแน่นอนเป็นของกรมสวัสดิการทหารบกเพราะอยู่ในศูนย์กีฬากองทัพบกเลยที่ตั้งอ่ะแล้วลุมพินีรู้สึกจะใหญ่กว่าราชดำเนินนะปัจจุบันที่จอดรถจอดลาทำเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านะผมไม่ได้คนดูมวยแต่รู้สึกอาจจะด้วยสถานที่ด้วยแหละคือคักกว่าค่ะกว่าอันนี้ยังต้องเนี่ยต้องหาข้อมูลต่อไปว่าใครจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ได้เนี่ยที่จะเข้าใจเรื่องนี้ผมคิดว่าเห็นเขาว่าเมื่อวันที่โหดที่จับที่ลุมพินีเนี่ยคนไปเยอะส่วนหนึ่งเขาบอกมันมีรางวัลจูงใจมีแจกรถ3คันชิงกันในงานใช่ไหมได้กระโปรงกระบะอะไรไม่รู้ได้ยินมาว่ามีแจกรถ3คันเขาบอกว่าเป็นแมตช์ใหญ่มากเลยทำให้คอมวยเซียนมวยหลั่งไหลจากทั่วประเทศไปเนี่ยแหละสนุกลุ้นด้วยแล้วก็ได้ชิงรถด้วยนะคะเขาบอกมีแจกรถ3คันเมื่อหลั่งไหลกันมากก็เลยกระจายไปเยอะหลายก็เลยทำให้เนี่ยแหละติดกันไปเยอะแต่อย่างที่ผมบอกนะอยากจะเห็นคนที่รับผิดชอบเนี่ยได้ออกมาขอโทษหรือแสดงเขาชอบอย่างใดอย่างหนึ่งรอดูต่อไปนะคะจะได้ผลไหมจะสังคมไทยได้ผลไหมก็ต้องโซเชียลแซงชั่นแบบหนักๆอ่ะแรงๆอ่ะแรงๆอ่ะนะคะแต่นี่ก็เป็นข้อมูลภาพรวมที่ทางอิสราเอลก็ไปเจาะมานะคะฐานธุรกิจของ2สนามมวยดูตัวเลขรายได้อาจจะไม่สูงนะแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีตัวเลขส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คงจะต้องไปดูแต่ถ้าอยากรู้จริงๆเซียนมวยคอมวยเนี่ยเขาจะสนนตัวเลขประเมินออกมาได้คนวงในที่ไปเป็นประจำเนี่ยน่าจะประเมินตัวเลขออกมาได้นะคะจริงผมรู้จักอยู่คนนึงแต่ตอนนี้อายุมากแล้วไม่รู้ยังอยู่ในวงการหรือเปล่าลองไป Exclusive มาเผื่อจะมีข้อมูลนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณประสงค์ค่ะค่ะคุณประสงค์เลิศและนวิสุทธ์นะคะผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสลามในช่วงหน้านะคะอยากจะฝากอยากจะถามประเด็นอะไรนะคะเราก็จะมีโอกาสได้สนทนากับท่านรัฐมนตรีเทวันนะคะในช่วงประมาณ 20:45 แต่เดี๋ยวช่วงแรกเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตเขาจะมีมุมมองมีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรลองไปฟังเขาดูกันบ้างนะคะลองไปฟังเขาดูกันบ้างว่าผู้เชี่ยวชาญบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเทคนิควิธีการอะไรขนาดไหนอย่างไรแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์อมรรัตน์มหิทธิรุร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเมื่อคุณพบว่าตัวเองดิ่งลงไปในหลุมสิ่งสำคัญที่สุดของคุณคืออย่าขุดหลุมนั้นให้ลึกกว่าเดิมวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนชาวอเมริกันที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จที่สุด Good thought, good speech, good actions, good service and good values 5 พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ช่วงเวลาไหนมีคุณค่าที่สุดสำหรับผมแค่รอยยิ้มของภรรยาที่นั่งข้างๆเสียงพูดคุยระหว่างพ่อกับแม่ที่แถวสองและเสียงหัวเราะของลูกๆที่แถวสามคือช่วงเวลาที่มีคุณค่าของครอบครัวครั้งแรกกับยนต์กรรม Crossover SUV แบบที่นั่ง3แถวมีให้เลือกทั้งแบบ6ที่นั่งและ7ที่นั่งทุกช่วงเวลามีค่าไม่สิ้นสุด All New Mazda CX-8คลื่นความคิด FM 96.5 เสริมทัพนักคิดเต็มเวทีทุกช่วงเวลาพบกับนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังคูลหมอนัทคลินิกกองทุนเจ้าของเว็บไซต์ All Money ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงินทุกวันพุธ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทวีสุขธรรมศักดิ์นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในรายการ Economics ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.และดร.การดีเลี่ยวไพโรจน์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันจันทร์เวลา 18:40 น.เข้มเติมเต็มทุกด้านฟังสดทางหน้าปัดวิทยุและชมสดทางเว็บไซต์และ Facebook Thinking Radioโปรโมชั่นดีไม่มีเลื่อนเริ่มก่อนใครเพื่อนแล้ววันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษมอเตอร์โชว์จาก BMW ฟรีอัปเกรด BSI ปีที่6และฟรีประกันชั้น1นาน3ปีพร้อมเปิดตัว The All New BMW X6 และ The First Ever BMW 2 Series Grand Coupe วันนี้ที่ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็นเอาละค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ6ประเด็นนะคะทางคลื่นความคิด FM 96.5 อสมทแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกกันไว้นะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็มีการพูดกันถึงเยอะนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการสื่อสารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้เกิดไอเดียแนวความคิดว่าเอ๊ะในช่วงที่มันเกิดวิกฤตหรือภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญเนี่ยเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนอย่างไรเพราะเราอ่ะจะมีโอกาสได้เห็นนะคะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทชั้นนำบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำเทรนนิ่งเข้าไปอบรมเข้าไปทดสอบอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตของแต่ละองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตไปขอความรู้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะเราจะไปกันที่หม่อมหลวงอัชราพรสุขสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์ค่ะก็ขออนุญาตเรียกพี่อ้อยเนอะพี่อ้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆพี่อ้อยเนี่ยเป็นอดีตนักประชาสัมพันธ์มาก่อนด้วยใช่ไหมคะเคยเป็นนักประชาสัมพันธ์การบินไทยใช่ไหมคะแล้วก่อนตอนเดินอากาศไทยตอนโอ้ยนี่เดิมมากนะเดินอากาศไทยนี่คือก่อนเป็นการบินไทยถูกไหมคะบดท.เดิมใช่ค่ะโอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์ในสายงาน PR และหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเรียกว่าทำทางด้านฝึกอบรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ภาวะวิกฤตฝึกอบรมให้กับผู้บริหารระดับสูงก็ถือว่าหน่วยงานเอกชนต่างๆเหล่านี้ให้ความสำคัญแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตโฟกัสในเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนิดหนึ่งต้องถามพี่อ้อยแบบนี้ว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตขนาดไหนระดับไหนที่เขาเรียกว่าภาวะวิกฤตคะคืออย่างนี้นะคะถ้าจะสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะมีข้อบ่งชี้อยู่หลายตัวเราจะคุยกันเป็นภาพรวมๆไปดีไหมคะภาพรวมๆดีกว่าค่ะเพราะเราจะมีเวลาคุยกับพี่อ้อยสักประมาณ10นาทีหรือ12นาทีโดยประมาณนิดนึงเพราะว่าต้องก่อให้เกิดทั้ง
ความสะเทือนใจมีเรื่องของควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องมีการสูญเสียต้องมีเขาเรียกคนจับตามองเยอะๆมันมีความกระทบในวงกว้างนะคะอาจจะมีการตายบาดเจ็บหรืออาจจะไม่มีตายไม่มีบาดเจ็บแต่เป็นเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องการความศรัทธาหรือว่าความเชื่อมั่นนะคะค่ะขออนุญาตย้อนถามอย่างตอน13หมูป่านั้นถือว่าวิกฤตไหมคะอันนั้นวิกฤตค่ะวิกฤตเพราะว่าที่วิกฤตเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะคะมันสะเทือนใจอะนะคะแล้วก็ลุ้นแล้วก็เผอิญเป็นนักบอลด้วยแล้วก็มีคนสนใจกันทั้งโลกอันนี้ก็เรียกว่าวิกฤตเพราะฉะนั้นแสดงว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตตามที่พี่อ้อยบอกไปว่าจะมี2 3 5 6ตัวที่เป็นดัชนีตัวชี้วัดผลกระทบความสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิควิธีการมีเครื่องมือต่างจากการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ทั่วไปใช่ค่ะใช่อะไรอย่างไรบ้างคะที่มันเป็นความแตกต่างแล้วเป็นไฮไลท์เลยมันมีจัดพาราตี้มั้ยไฮไลท์สำคัญมันต้องตรงไหนบ้างที่เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือต้องทำด้วยความฉับไวอะค่ะทันทีทันใดฉับไวค่ะต้องไม่ใช่สิ่งที่ต้องค่อยเป็นค่อยๆไปมาร่วมประชุมกันแล้วค่อยๆ คิดไม่ใช่ต้องตัดสินใจเร็วเราจะต้องมีการวางกลยุทธ์ที่สั้นนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจทันทีอะค่ะมิฉะนั้นมันก็เรื่องมันจะไม่จบมาค่ะค่ะการตัดสินใจทันทีหรือการวางกลยุทธ์จำลองอะไรปัจจัยยังไงว่าจะใช้รูปแบบไหนหรือใช้ซีนาริโอแบบไหนอะคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก่อนนั้นมันจะต้องมีการวางแผนกันเกิดขึ้นก่อนนะคะวางแผนค่ะหมายถึงว่าต้องย้อนไปถึงภาวะปกติก่อนในภาวะปกติเนี่ยเราจะต้องวางแผนต้องมีเขียนแผนเขียนคู่มือในภาวะวิกฤตเอาไว้นะคะแล้วก็แบ่งทีมงานไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ทีมงานทั้งเรื่องการค้นหาการอย่างรู้ปัญหาคนที่จะมาสรุปเพื่อที่จะไปให้ทีมกลยุทธ์เขาวางกลยุทธ์ต่อไปแล้วก็จะต้องมีคนที่จะทำเนื้อหาจริงๆแล้วก็พวกปั้นจากเนื้อหานั้นนะคะแล้วก็ไปวางสื่อที่เหมาะสมพอวางสื่อออกไปเสร็จคือออกไปเสร็จจะต้องมีทีมที่จะดูฟีดแบคด้วยว่าที่เราทำไปนั้นมันถูกต้องไหมขาดเรื่องอะไรแล้วต้องย้ำเรื่องอะไรบางทีเราตั้งใจดีอ้าวออกไปแล้วมันกลายเป็นเสียไปซะงั้นอันนี้ก็น่ากลัวนะคะแสดงว่าฟังแบบพี่อ้อยแบบนี้แสดงว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยจำเป็นที่หน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยจะต้องมีวางแผนไว้1 2 3 15จะทำอะไรถ้าเกิดเหตุแบบฉุกเฉินขนาดนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วต้องวางทีมเราจะต้องรู้ก่อนว่าทีมของเราแต่ละคนใครชำนาญเรื่องอะไรใครชำนาญเรื่องอะไรเราเห็นเขาเหมือนจะชำนาญอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆก็เหลวอะค่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาสิ่งที่เราเห็นก็ไม่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ชำนาญแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นทำไมจะต้องมีการฝึกอบรมหรือว่าทดลองว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไรการฝึกอบรมจะสกรีนทีมออกมาได้อะค่ะค่ะในภาวะวิกฤตเนี่ยผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยถือว่าจะเป็นตัวแทนได้ไหมในการที่จะแบบสื่อสารหรือว่ามันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้เวลาทีมเนี่ยนะคะมันจะต้องแบ่งเป็นสองทีมผู้บริหารกับทีมงานนะคะทีมผู้บริหารกับทีมงานค่ะค่ะทีมผู้บริหารก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดคนเดียวค่ะคำว่าเป็นทีมเนี่ยจะต้องรู้ว่าตอนนี้ใครจะเล่นบทไหนคนนี้ออกมาพูดในสถานการณ์แบบนี้ใช่ค่ะบางทีเบอร์2เบอร์3อาจจะเป็นคนพูดเพื่อว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสมมติให้เบอร์3พูดเบอร์2อาจจะมาแก้ได้เอาเบอร์2พลาดอีกเบอร์3เบอร์1ลุกขึ้นมาแก้ได้อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันต้องมีกลยุทธ์อย่างนั้นด้วยเหมือนกันในสิ่งที่เราคาดเดาไม่ถูกว่าเฮ้ยมันจะออกมาออกหัวหรือออกก้อยหรือจะออกกลางๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องมีเหมือนมีไพ่หลายใบเราอาจจะเริ่มเปิดด้วยเบอร์3เบอร์3เอาไม่อยู่ละสถานการณ์มันลุกลามบานปลายแล้วเอาเบอร์2มาสิแต่ถ้าไม่อยู่จริงเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าออกมาจัดการเองมาบริหารจัดการเองใช่ไหมคะใช่ค่ะในนี้ถ้าทีมบริหารเนี่ยเข้าใจในเรื่องสื่อสารนะคะทุกอย่างจะง่ายแต่ทีมผู้บริหารเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีมงานต้องเก่งทีมงานต้องคิดเป็นทีมงานต้องมีประสบการณ์หรือว่าเขาต้องประยุกต์ใช้อะไรแต่อะไรได้เนี่ยนะคะแล้วก็
ขาจะต้องสะท้อนปัญหาที่เขาพบได้แล้วก็คาดการณ์เก่งเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้บริหารตัดสินใจอะค่ะอ๋อแสดงว่าผู้บริหารที่บริหารองค์กรประสบความสำเร็จร่ำรวยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะสื่อสารได้แต่อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอื่นมาช่วยมาเติมมาซัพพอร์ตมาวิเคราะห์มาประเมินให้อย่างนั้นหรอคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งข้อมูลถูกต้องมากเท่าไหร่ผู้บริหารยิ่งตัดสินใจได้ง่ายมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกทีมงานที่จะสื่อสารเนี่ยทีมงานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเนี่ยต้องหาคนที่มีเซนส์หน่อยอะค่ะเป็นพวกกลุ่มไหนคะเรามีพอจะบอกได้ไหมถ้าสมมติดิฉันมีเปิดบริษัทแล้วดิฉันอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยแล้วเราจะต้องจัดหาคนที่มาเก่งทางด้านนี้เราจะต้องไฟเอาค้นหาคนจากประเภทไหนยังไงคะว่าเขาจะมาช่วยองค์กรเราแบบนั้นได้คือคนกลุ่มนี้นะคะถ้าสมมติว่าถ้าเขาจะต้องเข้าใจในหลายด้านเช่นด้านวัฒนธรรมนะคะเวลาทำในเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ตัวเองทำงานอยู่หรือว่าในอย่างในประเทศไทยสมมติตอนนี้เคสเกิดในประเทศไทยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไปเอาแพทเทิร์นของต่างประเทศมาโมเดลโน้นโมเดลนี้ที่เขาสำเร็จกันที่เมืองนอกก็ไม่ใช่กับบ้านเราอาจจะไม่สำเร็จบ้านเราค่ะทุกคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าการเอาโมเดลของต่างประเทศมาใช้เนี่ยจะใช้ได้ดีไม่ใช่ค่ะประเทศไทย only เนี่ยยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยคือประเทศไทยค่ะเพราะนั้นแผนต้องเหมาะกับประเทศไทยเท่านั้นอ๋อค่ะงั้นขอแบบสั้นๆนิดนึงถ้าในภาวะวิกฤตนะคะอันดับ1 2 3ที่ควรทำก่อนคืออะไรเลยคะสำหรับถ้าดิฉันในฐานะเป็นผู้บริหารเจ้าของบริษัทสักบริษัทนึงก็ได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งบริษัทเนี่ยนะคะทั้งองค์กรเนี่ยต้องเข้าใจอยู่2คำนะคะคือการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตวิกฤตและอ่อนไหวค่ะค่ะถ้าเป็นภาวะปกตินะคะสื่อสารในภาวะปกติเนี่ยอาจจะมีความอ่อนไหวจนกระทั่งพนักงานเนี่ยสื่อไปสื่อมาทำให้องค์กรวิกฤตก็ได้โอ้โหน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเขาจะให้เรียนเรื่องการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวทุกคน 100% ตั้งแต่เบอร์1ถึงพี่ยามเลยค่ะอ๋อเป็นไฟบังคับเนาะค่ะต้องเรียนเพราะเราจะไม่มีการสื่อสารให้องค์กรเกิดปัญหาต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยค่ะค่ะถ้าสมมติว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวเขาจะทำให้องค์กรเกิดวิกฤตได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรทั้งองค์กรเนี่ยถ้าพนักงานทุกคน 100% เข้าใจเรื่องการสื่อสารในภาวะอ่อนไหวคืออยู่ในภาวะปกติเนี่ยถ้าคำพูดของตัวเองจะทำให้องค์กรเป็นมีภาพเป็นลบได้เนี่ยเขาถ้าเขาเข้าใจว่าเขาก็จะไม่ทำหรือการส่งภาพทางลบออกไปให้คนอื่นดูเขาก็จะไม่ทำอ๋อถ้าเขาเพาะบ่มมาทั้งองค์กรทุกคนจะเข้าใจด้วยหลักลอจิกเดียวกันก็จะทำให้แนวปฏิบัติมันก็เหมือนไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันเนาะถ้าฟังดูแบบนี้นะคะนี่ถือว่าสำคัญมากเลยตอนนี้เราก็เหมือนเราก็อยู่ในภาวะวิกฤตเนอะพยายามจะหาไอเดียแนวคิดเอ๊ะมันควรจะปฏิบัติยังไงเพราะว่ามันก็มีความสับสนในช่วงวันนี้ความสับสนของข่าวมันก็ออกมาเยอะแต่ถ้าฟังจากพี่อ้อยแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามันควรจะต้องมีวางกลยุทธ์วางสตรัทจี้พอสมควรทีเดียวไม่ใช่อยู่อยากจะตั้งใครชูใครคนโน้นคนนี้ขึ้นมาแล้วมานั่งแถลงมาจัดการมันอาจจะไม่ใช่ง่ายแบบนั้นถูกไหมคะมันต้องวางสตรัทจี้ด้วยวางขั้นวางตอนด้วยใช่ค่ะแล้วจะต้องวางทิศทางให้พนักงานทุกคนพูดหรือสื่อสารแบบ one voice one message เป็นข้อความเดียวกันที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแบบทั้งองค์กรทั้งหน่วยงานใช่ค่ะถ้าทุกคนสื่อสารแบบ one voice one message องค์กรจะไม่มีปัญหาหรือตอนนี้ประเทศไทยเกิดปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยต้องพูด one voice one message ทีมบริหารทั้งหมดต้องพูด one voice one message ค่ะทุกเรื่องค่ะก็น่าจะเริ่มจากทีมบริหารนะคะมี one voice one message ออกมาแล้วพอสื่อสารออกมาระดับอื่นๆจะได้รับแค่ one voice one message ไม่งั้นถ้าระดับบนมาหลาย message มันก็สับสนนะคะใช่แล้วมันเริ่มจากหัวเลยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรต้องตอบทุกเรื่องแต่การตอบนั้นเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่มค่ะถึงจะดีนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างใช้แบบเดียวกันหมดไม่ใช่
ถามคำถามสุดท้ายตอบไม่ตอบแล้วแต่มีคำแนะนำไหมคะในภาวะวิกฤตบ้านเราขณะนี้พี่อ้อยมีคำแนะนำอะไรอย่างไรไหมคะคือต้องหยุดนิดนึงแล้วก็อย่างศูนย์ของภาวะวิกฤตหรืออะไรเงี้ยนะคะคนที่ทำงานในศูนย์อาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตพอสมควรเพื่อจะสื่อสารออกไปให้ได้เป็น one voice one message อย่างที่พี่อ้อยว่าเนี่ยนะคะค่ะมิฉะนั้นเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วก็new media จะช่วยได้อย่างยิ่งแต่ต้องมีการประเมินทุกๆ2ชั่วโมงเพราะมันเร็วเนาะ new media มันเป็นสื่อที่เร็วไปเร็วใช่ค่ะแล้วก็ต้องที่ว่าทุกสองชั่วโมงคือโอกาสแก้ตัวมันไม่มีนะคะมันต้องทุ่มเทอะค่ะอย่างสมัยพี่ทำงานตอนที่ภาวะวิกฤตเนี่ยพี่ทำงาน10วัน10คืนไม่หยุดเลยนะคะไม่มีเวลาไหนที่ได้พักเลยแม้แต่วินาทีเดียวในเวลา10วันแต่ตอนนี้งานเรื่องมันยืดเยื้อนะคะค่ะมันยืดเยื้อเพราะฉะนั้นต้องเร่งอะค่ะเร่งแล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกแนวเราจะมาใช้การประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆก็ไม่ได้แสดงว่าถ้าวิกฤตจริงๆต้องเกาะติดตลอดแบบ24ชั่วโมงเลยจะ7วัน10วันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องเกาะติดแล้วประเมินเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าจะออกเมสเสจอะไรจะสื่อสารอะไรจะส่งสารอะไรยังไงมันต้องมีการแบบมีทีวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตกเย็นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะคะค่ะของทุกวันเนี่ยต้องรู้แล้วว่าวันนี้ปัญหาทั้งหมดคืออะไรแล้วตอนกลางคืนนะคะเราก็จะทำเนื้อหาหรือทำสเตรทจี้หรือว่าทำวางสื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อจะไปวางว่าตอนเช้าควรจะออกอะไรยังไงมันต้องทำอย่างนี้ค่ะมันต้องทำทุกวินาทีไม่ใช่ว่าทำวันละครั้งเดียวเลยมันไม่ได้โอเคพอเห็นภาพแล้วล่ะค่ะก็พอจะเห็นทิศทางเห็นอะไรแล้วค่ะต้องขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะคะพี่อ้อยค่ะค่ะขอบคุณนะคะหม่อมหลวงอัชราพรสุขสวัสดิ์นะคะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะพี่อ้อยก็ระบาดใจในการที่อยากจะพูดตรงๆเรื่องของโควิด-19 นี่ขออนุญาตพูดตรงๆละกันเพราะว่าไม่อยากที่จะเป็นอะไรแต่เราก็พยายามอยากจะฟังผู้เชี่ยวชาญเพื่ออย่างน้อยสะท้อนออกมาว่าภาวะวิกฤตเป็นยังไงต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตปัจจุบันเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสื่อสารการไม่มีวันไว้วันแมสเซจหรือความสับสนวุ่นวายของข้อมูลต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อีกท่านหนึ่งค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีเทวาลิปตะพันรบนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผอ.ศูนย์โควิด-19 ด้วยถ้าจะพูดตรงๆผอ.ศูนย์โควิด-19 ก็ประมาณว่าเป็นโฆษกที่จะต้องรับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายทิศทางจากที่โน่นที่นี่มีอะไรเนี่ยถ้าถามไปที่ตรงนี้ท่านผอ.น่าจะต้องตอบได้ไปที่ท่านรัฐมนตรีเทวันนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับสวัสดีถ้าจะเปรียบเทียบแบบนี้ผอ.ศูนย์โควิดก็เปรียบเหมือนโฆษกจะว่าแบบนั้นได้ไหมคะคงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงโฆษกเราเรียกว่าผอ.ศูนย์ข้อมูลเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลนะคะเป็นผอ.ศูนย์ข้อมูลและการใช้คำนี้ดีกว่าหนึ่งใน6ด้านซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ศูนย์ใหญ่ศูนย์รับสถานการณ์โควิดเนี่ยอ๋อเป็นครับท่านนายกเป็นศูนย์ใหญ่ผมเป็นหนึ่งในด้าน6ด้านฮะค่ะที่จะบูรณาการเรื่องข้อมูลสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนครับอ๋อหมายถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านก็จะช่วยรีเช็คตรวจสอบถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเช็คมาที่ท่านได้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยในกรณีที่มันมีอะไรที่เชื่อมโยงหลายๆหน่วยงานผมก็เชิญทุกหน่วยงานมาแล้วก็บูรณาการแล้วก็เอามาได้มีโอกาสมาอธิบายพี่น้องประชาชนทราบครับอ๋องั้นก่อนอื่นขออย่างนี้เลยวันนี้สับสนวุ่นวายมากตั้งแต่เที่ยงบ่ายจนถึงเย็นคิดว่าน่าจะเคลียร์ละเรื่องของประกาศของกทม.คือผมเรียนให้ทราบเนี่ยคุณหมอรัฐฮะคือเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะค่ะเป็นคณะกรรมการเป็นประธานจังหวัดเป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการเราเรียกพระราชบัญญัติโรคติดต่อค่ะ2558ค่ะเป็นประธานแต่ละจังหวัดฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็มีสิทธิ์จะออกระเบียบอะไรก็ได้เพื่อปกป้องสถานการณ์โรคติดต่อในจังหวัดนั้นๆเป็นอำนาจเต็มของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดแล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยและแต่ละพื้นที่รับผิดชอบผู้ว่ากทม.ก็มีอำนาจในการสั่งการของจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเพราะฉะนั้นวันนี้คำสั่งที่ผู้ว่ากทม.มีมติประชุมตอนเช้าแล้วมีเซ็นคำสั่งออกมา2แผ่นนั่นก็ถือว่าอยู่ในอำนาจของผู้ว่ากทม.โดยตรงท่านผู้ว่าอัศวินถูกไหมคะ
ถูกต้องครับนั่นก็คืออำนาจของผู้ว่าที่สั่งการ1 2 3 4 5อย่างที่เราทราบกันอยู่วันนี้นั่นคือผู้ว่าเป็นคนสั่งตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ครับค่ะแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นช่วงบ่ายๆมันมีความสับสนจนแบบถ้าเรียนตรงๆว่าท่านรัฐมนตรีคนเห็นในข่าวว่าประชาชนสับสนนักข่าวก็สับสนการสื่อสารระหว่างทีมโฆษกรัฐบาลกับผู้ว่าอะไรยังไงมีการเถียงกันจะฟังใครใครใหญ่กว่าใครอะไรยังไงคือผมว่าคงเกี่ยวกับเรื่องมีเจ้าหน้าที่ได้ทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มไปลงเฟซบุ๊กว่าจะมีมาตรการอย่างนี้แล้วก็ไปลบออกเออใช่ใช่ใชนะซึ่งทางทีมโฆษกรัฐบาลก็อาจจะเห็นอ่ะคุณจะประกาศแล้วอยู่ดีคุณไปลบออกให้สงสัยคุณจะไม่ประกาศหรือประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะมีการแก้ไขหรือเปล่านะท่านทีมโฆษกรัฐบาลก็อาจจะดูจากตรงนั้นก็เลยประเมินว่าอ๋ออาจจะยังไม่ใช่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความหวังดีด้วยกันทั้งหมดนะฮะค่ะแต่ณวันนี้ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าห้างเนี่ยปิดแน่ๆแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วจะปิดไม่ปิดฟังผู้ว่าฟังนายกไม่ต้องละคือวันนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่อำนาจของท่านนายกด้วยนะฮะงั้นชัดเจนนะอำนาจท่านผู้ว่าไม่ของผู้ว่าละกันแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะอีก5จังหวัดที่เป็นปริมณฑลค่ะนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมปทุมธานีก็เหมือนกันวันนี้ก็ยังมีหลายคนเนี่ยถามผมมาว่ากรุงเทพมหานครปิดห้างอันนี้ฉันไปตรงมีห้างอยู่ห้างเดี๋ยวยกบอกเลยเซ็นท่านตรงพุทธมณฑลสาย5อย่างเงี้ยเขตนครปฐมได้ไหมเมื่อบ่ายผมยังบอกอย่างนี้เรายังไม่ได้สั่งปิดทางกรุงเทพมหานครบอกยังไม่สั่งปิดว่าวันนี้ปิดหมดแล้วครับวันนี้ไม่ได้ละครับคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้22ใช่ไหมหมายถึงว่าวันนี้มีคำสั่งแล้วแปลว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ห้างนครปฐมก็ปิดจะไปห้างแถวนนทบุรีก็ปิดด้วยถูกไหมคะครับทุกอย่างหลักเกณฑ์เดียวกันหมดฮะคือหมายถึงตัวห้างปิดแต่ร้านอาหารเนี่ยไม่ปิดซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ปิดร้านยาไม่ปิดครับร้านยาไม่ปิดซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์ไม่ปิดร้านอาหารเนี่ยห้ามนั่งทานซื้อกลับบ้านได้อย่างเดียวคือซื้อกลับบ้านและอีกอันนึงเมื่อกี้ผมเพิ่งได้คุยกับท่านนายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละจะถามพอดีแบงค์ปิดไหมคะท่านแจ้งมาทราบว่าวันนี้ท่านได้หารือกทม.แล้วว่าขอยกเว้นไม่ปิดหมายถึงแบงค์ในห้างหรือแบงค์ที่เป็นสาขาแบงค์จริงๆแบงค์ในห้างงั้นชัดเจนนะคะธนาคารในห้างก็จะไม่ปิดด้วยครับคือในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้ผมได้เรียนกับท่านปรีดีนะฮะท่านเป็นนายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้หารือกับทางผู้ว่ากทม.แล้วว่าจะไม่ให้แบงค์ในห้างปิดเดี๋ยวเครื่องรอฟังความชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะแต่ใน26สถานที่ก็ไม่มีธนาคารด้วยนะไม่ได้ระบุธนาคารใช่ไหมคะคนเลยงงก็ทุกธนาคารนะอันไหนที่เป็นธนาคารไม่ว่าจะแบงก์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในห้างอาจจะไม่ปิดฮะเพราะฉะนั้นให้เปิดทำการครับค่ะแล้วแนวโน้มรูปแบบนี้หลายคนเริ่มกังวลแล้วมันจะกระจายไปทั่วประเทศจังหวัดอื่นๆไหมคะอันนี้ผมยังไม่ทราบนะว่ามันจะกระจายไปทั่วจังหวัดขนาดไหนหรือเปล่าคงดูสถานการณ์ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนในการแพร่ระบาดของโรคโควิดแล้วเป็นอำนาจของผู้ว่าด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นอำนาจของผู้ว่าท่านผู้ว่าอาจจะดูจังหวัดนี้ตอนนี้มันอย่างเช่นตอนนี้ก็มีข่าวที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยค่ะนะครับก็บอกว่ามีผู้ที่ติดจากเซียนมวยไปค่ะโอ้เซียนมวยนี่ไปทุกที่เลยนะอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้เพราะว่าท่านผู้ว่าเมื่อไม่กี่วันก็มีคำสั่งห้ามเปิดพวกผับบาร์นะวันนี้ก็ไม่แน่ท่านอาจจะตัดสินใจปิดห้างอีกก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการของจังหวัดนั้นๆในพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ครับค่ะแล้วเห็นว่าวันจันทร์ท่านนายกเองก็จะมีการประชุมแต่เข้าใจว่าทุกวันนี้ก็มีการประชุมทุกวันข่าวลือเยอะมากนะท่านรัฐมนตรีต้องยอมรับนะโลกโซเชียลมันเร็วมากเลยบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านายกจะประกาศยาแรงจะมีพรก.จะมีอะไรยังไงถามท่านรัฐมนตรีตรงๆเลยมันจะไปถึงขนาดนั้นไหมคะผมว่าตอนนี้ท่านนายกท่านมอนิเตอร์ทุกชั่วโมงเลยนะค่ะท่านดูตัวเลขคนเจ็บไข้ได้ป่วยว่าสูงขนาดไหนแล้วท่านก็ดูด้วยว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยสูงขนาดไหนปริมาณคนเฝ้าระวังขนาดไหนต้องควอรันทีนขนาดไหนแอเรียไหนที่เป็นแอเรียที่น่าเป็นห่วงผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกเนี่ยท่านดูละเอียดหมดครับ
แล้ววันนี้เนี่ยผมทราบว่ากระทรวงมหาดไทยก็สั่งปิดด่านทั่วประเทศแล้วนะค่ะหมายถึงว่าพรมแดนต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าเว้นแต่ว่ามีการส่งสินค้าโดยปกติอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าเดินเข้าออกเนี่ยไม่ให้เข้ายิ่งมาเลเซียนี่ปิดเลยฮะเพราะว่ามีผู้ไปแล้วก็มีติดกลับมาอย่างที่เราทราบกันอยู่ครับใช่ไปทำพิธีศาสนาพอกลับมาก็ติดเชื้อจำนวนหนึ่งเหมือนกันก็เป็นข้อกังวลถามผมนะครับไม่มีใครอยากจะนำเชื้อพวกนี้เข้ามาประเทศไทยหรอกแต่บางทีเราไม่ทราบค่ะตอนกลับมาไม่รู้ว่ามีเชื้อกลับมาด้วยถูกต้องถูกต้องนะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องปิดนะแล้วก็พรมแดนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็ปิดหมดฮะทางเรือล่ะคะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอากาศเราปิดแล้วทางเรือเราปิดแล้วทางบกเราปิดแล้วนี่แสดงว่าเราน่าจะสามารถปิดล้อมเหมือนซีลประเทศที่จะควบคุมคอนโทรลคนเข้าออกได้ครับครับก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆมาทางสนามบินเนี่ยท่านจะมาได้ท่านก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่เกิน3วันค่ะ2ท่านต้องมีประกันสุขภาพ 100,000 เหรียญซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการยากมากคือสำหรับต่างชาตินะนี่สำหรับต่างชาติไม่ใช่คนไทยถูกต้องครับคนไทยไม่ต้องมีเรื่องของประกันสุขภาพแต่ว่าในเรื่องของประกันสุขภาพไม่มีแต่ว่าในเรื่องของใบรับรองแพทย์เนี่ยทางสนามทางเครื่องบินที่ท่านขึ้นเขาต้องการเพราะนั้นต้องไปตรวจสุขภาพว่าพร้อมที่จะขึ้นเครื่องได้ไม่ได้มีอะไรเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีไข้อะไรรุนแรงเพราะว่าทางการบินก็คงคิดว่ามีผู้โดยสารหลายๆท่านก็กลัวจะไปติดกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะท่านรัฐมนตรีมีประเด็นอันนึงขออนุญาตถามนิดนึงมีคุณผู้ฟังฝากถามมาบอกมีเพื่อนบ้านกลับมาจากมาเลเซียแต่ไม่ยอมกักตัวจะต้องทำยังไงดีหรือแจ้งใครได้บ้างคะก็แจ้งมาที่1111เลยครับ1111นะคะคุณผู้ฟังจดไว้นะคะ1111นะคะของจำเนียบว่าแต่ไม่น่าจะเป็นไม่แต่ถ้าเล็ดรอดเข้ามาเนี่ยก็ต้องรีบดำเนินการนะแต่ถ้าสมมติเล็ดรอดเข้ามาจริงผมจะได้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าท่านไม่ควรไม่น่าจะหลุดรอดมาได้จากสนามบินนะฮะแต่ถ้าเขาผ่านด่านปกติตรวจแล้วอะไรต่างๆแล้วเข้ามาได้ไม่ได้มีไข้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะท่านก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็ต้องมีใบตรวจสุขภาพมาจากเมืองนอกแล้วท่านต้องมีไอ้ประกันสุขภาพมาด้วยฮะเอ๊ะแต่ใบรับเอ็นนี้มันจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่คะที่เขาบอกเริ่มจะต้องมีใบตรวจสุขภาพมันเนี่ยวันที่วันนี้ฮะวันนี้เป็นต้นไปฮะอ๋อถ้าเข้ามาก่อนหน้ามันก็ไม่ต้องมีถูกไหมครับครับใช่ก็เป็นไปได้แต่เราก็มีให้โหลดแอปนะฮะใครเข้ามาเราบังคับให้โหลดแอปหมดฮะอ่ะงั้นแจ้งข้อมูลไปที่1111แล้วกันว่าคนนี้เข้ามาเคสไหนอย่างไรเผื่อจะได้มีไปช่วยติดตามถ้ามีท่านใดมีอะไรที่จะแจ้งนี่เรายินดีเลยนะครับอย่างน้อยก็เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศนะครับวันนี้เนี่ยต้องช่วยกันนะจริงผมวันนี้ผมก็คุยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะผมบอกให้ท่านปิดอย่างเงี้ยนะมีคนที่เขาค้าขายอยู่ในห้างเยอะนะที่จะต้องแบบว่าเหมือนกับอยู่ดีต้องหยุดงานอ่ะไม่มีรายได้อ่ะพูดตรงๆเลยสงสารน่ะไม่มีรายได้เนี่ยครับเดี๋ยวผมเดาว่ารัฐบาลผมคาดการว่าท่านนายกต้องมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือฝากนะคะรีบประกาศทีเพราะมีคนฝากดิฉันมาอีกทีเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือเยียวยายังไงนะคะคนที่ไม่มีงานทำอ่ะค่ะในช่วงที่ประกาศปิดนะคะครับแต่จริงๆตรงนี้เราต้องขอบคุณพวกนี้ต้องถือเป็นพวกเสียสละจริงๆนะบุคคลเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่แบบว่าต้องถือว่าต้องยอมรับจริงๆนะครับแต่ท่านตียืนยันใช่ไหมว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่ได้รับผลครบเหล่านี้รัฐบาลเขามีมาตรการเยียวยาแน่ๆคือมาตรการต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะต้องหาลือกันอีกทีให้รอฟังแล้วกันครับครับนะคะกราบขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีคะครับท่านขอบคุณมากคุณผู้ชมและผู้ฟังครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเทวาลิปตะพรบนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 ด้วยนะคะวันนี้ไม่ทันแล้วจริงๆหมดเวลานะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจาก